ดาเคยโพสต์เฟซบุ๊กโจมตีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณฟุ่มเฟือยซึ่งเป็นไปได้ว่าสาเหตุที่หม่อมหลวงปนัดดายุติการโพสต์เฟซบุ๊กเนื่องจากบัดนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกลับกลายเป็นจำเลยของสังคมเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเสียเองการสืบหาความจริงกรณีไม่แพงยังไม่ยุติลงล่าสุดจึงมีการค้นหาข้อมูลของทางราชการจากเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจึงพบหลักฐานที่น่าสนใจมากมายได้แก่งบประมาณในการติดตั้งระบบห้องประชุมมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า68ล้านบาทเอกสารลงวันที่22สิงหาคมปีนี้การทำสัญญาราคาก่อสร้างมีเงื่อนไขคือต้องจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ระบบไมโครโฟนห้องประชุมคณะรัฐมนตรีไมโครโฟนราคาชุดละ 139,690 บาทการไมโครโฟนแยกซื้อต่างหากชุดละ 18,300 บาทรวมแล้วเป็นราคาชุดละ157,990 บาทส่วนระบบไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟมี4ชุดราคาตั้งแต่ 192,000 บาทจนถึง 391,180 บาทจอทีวีพลาสมาขนาด60นิ้ว12จอราคาเครื่องละ 529,870 บาทและขายึดติดผนังอีกอันละ19,270 บาทจึงเห็นได้ว่าราคาการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลเป็นราคาที่สูงกว่าราคาท้องตลาดแทบทั้งสิ้นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจำต้องแถลงข่าวอีกครั้งว่ายังไม่มีการเบิกจ่ายเงินส่วนที่มีข่าวว่าได้จ่ายล่วงหน้าแล้ว 15% ไม่เป็นความจริงและได้ต่อรองราคาไมโครโฟนกับบริษัทอัศวโสพลจากราคาตัวละ 145,000 บาทให้ลด 35% จะทำให้ราคาเหลืออยู่ที่ตัวละ 94,250 บาทซึ่งถือว่ารับได้การต่อรองราคาไมลงถือเป็นการผ่อนกระแสสังคมในระดับหนึ่งส่วนกรณีดังกล่าวจะมีเงื่อนงำจนถึงขั้นไหนคงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ตรวจสอบทางกฎหมายแต่ในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนถึง68ล้านบาทเพื่อปรับปรุงห้องประชุมเพียงแค่3ห้องจะมีความเหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศหรือไม่ในขณะที่รัฐบาลตั้งงบประมาณขาดดุลถึง 250,000 ล้านบาทเป็นเรื่องที่น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งบูรพาเล็กล้วนงาม Peace News รายงานภูมิใจนำเสนอกลายเป็นไม่อยากพูดถึงนะคะแต่เชื่อว่าตอนนี้ก็คงจะในเมื่อมีความกระจ่างชัดแล้วว่าราคาไม่ได้สูงเกินไปก็คงจะยุติเรื่องนี้กันไปนะคะทีนี้มาต่อกันอีกเรื่องนึงค่ะกับความเคลื่อนไหวของ Human Rights Watch ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะที่ได้เขาได้ออกมาบอกนะคะว่าขอให้ไทยเนี่ยยุติการจับกุมตามใจนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะองค์การสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch นะคะได้ออกแถลงการเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยเรียกร้องให้ไทยยุติการจับกุมผู้ต้องสงสัยนะคะแล้วก็หยุดนำผู้ต้องหาไปควบคุมหรือไปคุมขังในสถานที่ลับหลังจากที่มีความกังวลใจในกรณีของนายกิตติศักดิ์สุ่มศรีหรือว่าอ้วนนะคะซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวสนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดงวัย47ปีที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับกุมตัวไปในบริเวณภายนอกศูนย์ฝึกครูเขตรามอินทรากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาการหายตัวไปของนายกิตติศักดิ์หรือนายอ้วนเนี่ยนะคะชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขาดความยับยั้งชั่งใจการไม่เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้กฎอัยการศึก
ทางด้านของนายแบรดอาดัมนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการ Human Rights Watch เนี่ยค่ะซึ่งอยู่ประจำที่ภูมิภาคเอเชียก็ได้กล่าวนะคะว่าเรียกร้องให้เปิดเผยสถานที่ควบคุมตัวของนายกิตติศักดิ์ในทันทีและรัฐบาลควรที่จะมีการยกเลิกกฎอัยการศึกทั่วประเทศเพื่อที่จะเป็นการรับประกันว่าคนอื่นจะไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้อีกนะคะทั้งนี้ Human Rights Watch ก็ยังย้ำด้วยนะคะว่าการลักพาตัวถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการปกป้องจากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือว่า ICCPR นะคะอย่างเช่นการห้ามจับกุมตามอำเภอใจควบคุมตัวทรมานและการปฏิบัติที่รุนแรงโหดร้ายและไม่เอาใจใส่ไทยเป็นภาคีในกติกาดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งในขณะที่นายพอแซมเบิร์สซึ่งเป็นผู้อำนวยการทางด้านการวิจัยสถาบันกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของที่เชียงใหม่นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของมติชนนะคะโดยกล่าวค่ะว่ารัฐบาลไทยควรที่จะเพิ่มความพยายามมากขึ้นให้สอดคล้องกับหลักกติกาสากลและควรที่จะมีกระบวนการต่างๆที่โปร่งใสอีกทั้งควรยกเลิกกฎอัยการศึกเพื่อที่จะให้เป็นการคืนสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนอันนี้ก็คือความเห็นของกลุ่มคนที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะรักษาสิทธิเสรีภาพให้กับคนในทั่วโลกนะคะทีนี้หลายคนสงสัยว่าทางด้านของนายอ้วนหรือนายกิติศักดิ์สุ่มศรีเป็นใครนะคะนายกิติศักดิ์สุ่มศรีเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือวางระเบิดที่บริเวณหน้าบิ๊กซีราชดำริแล้วก็ที่บริเวณคิงพาวเวอร์นะคะและศาลก็ได้มีการออกหมายจับและที่ผ่านมาก็ได้มีการออกมาเรียกร้องเพราะว่ามีการอุ้มหรือว่ามีการลักพาตัวไปก็คงจะมีบุคคลหรือไม่นะคะไปร้องที่ Human Rights Watch Human Rights Watch ก็เลยออกมาบอกว่าเปิดเผยสถานที่เถอะว่าเอาเขาไปจับกุมที่ไหนแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าจะมีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอะไรก็ว่ากันไปใครนึกไม่ออกให้ขึ้นนิดนึงนะคะสำหรับหน้าของทางคุณอ้วนใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้แคปแล้วแต่เดี๋ยวให้ดูใหม่นะคะไม่ทันแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะอ่ะก็ฝากด้วยละกันนะคะเพราะว่าหน่วยงานหรือว่าองค์กรจากต่างประเทศเขาก็ยังคงจับจ้องกระบวนการหลายๆกระบวนการภายในประเทศไทยอยู่นะคะข้ามาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะคะได้กันไปหมดแล้วสำหรับโผทหารมีการแต่งตั้งอะไรกันเรียบร้อยครบทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะผู้บัญชาการทหารเรือทหารอากาศทหารบกรวมไปถึง5เสือทบด้วยนะคะแต่ว่าเราคงจะไม่สามารถวิเคราะห์หรือว่าวิจารณ์อะไรได้มากไม่ใช่อยู่ในวงการนี้ต้องท่านนี้เลยค่ะพลเอกชยสิทธิ์ชินวัตรนะคะอดีตผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวถึงกรณีการปรับย้ายนายทหารทุกเหล่าทัพจำนวนมากเนี่ยนะคะโดยบอกว่าประเด็นอยู่ที่ว่าโผการยกย้ายปีนี้มีความพิเศษตรงที่ปรับย้ายนายทหารทุกเหล่าทัพในระดับพันเอกหรือพันเอกพิเศษขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพลตรีในตำแหน่งต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ชำนาญการพิเศษหรือตำแหน่งที่ปรึกษาอะไรต่างๆนั้นเนี่ยมองว่าเป็นการสร้างขยายฐานทางอำนาจให้แน่นของทหารกลุ่มนี้ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเดาเองกลุ่มนี้กลุ่มไหนนะฮะก็มีกันอยู่แค่เนี่ยสองกลุ่มดังๆนะฮะเนื่องจากได้เข้าสู่อำนาจทางการเมืองมาแล้วก็ต้องเสริมฐานอำนาจของตนเองให้เข้มแข็งแข็งแรงเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นธรรมชาตินะฮะก็ทางพลเอกชยสิทธิ์ก็มองว่าไม่แปลกอะไรจุดประสงค์ที่เป็นเช่นนี้เราต้องการให้ดำเนินงานตามกรอบที่วางไว้ให้สะดวกรวดเร็วปราศจากอุปสรรคขัดขวางใดๆอันจะนำมาซึ่งการเสริมฐานอำนาจของตนเองให้อยู่ได้ในระยะยาวได้อีกดังนั้นค่ะในเมื่อได้อำนาจแล้วก็ต้องทำทั้งนี้มีข้อสังเกตนะคะว่าการจัดทำโผคงมีกระบวนการมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละว่าใครเนี่ยจะขึ้นเป็นตำแหน่งอะไรไม่ใช่เพิ่งจะมาทำตอนนี้นะคะซึ่งจากหลักการและประเพณีที่เคยปฏิบัติที่ผ่านๆมาปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์กันอยู่แล้วนะคะไม่ใช่จู่ๆจะมาทำหากแต่มีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนดังนั้นถือว่าถูกต้องแล้วค่ะจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้หากถ้าเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านๆมาก็ไม่ได้มีการปรับย้ายมากมายขนาดนี้นะคะคือครั้งนี้ก็ถือว่ามากอยู่พอสมควรเลยแหละสำหรับในประเด็นประสิทธิภาพของความรู้แล้วก็ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองนั้นค
คิดว่าก็คงพอๆกันค่ะของความเป็นนักการทหารที่ไม่น่าเกลียดเท่าใดนักเพราะฉะนั้นมุมมองของอดีตผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรนะคะก็มองการปรับย้ายทหารทุกเหล่าทัพจำนวนมากในครั้งนี้เนี่ยว่าดูแล้วก็มากกว่าที่ผ่านๆมาถ้าเอาในอดีตเทียบๆกันเนี่ยมากกว่าที่ผ่านมาแต่ถามว่ามากขนาดนี้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเสริมฐานขยายอำนาจนะคะที่ได้มีการวางแผนกันมาแล้วเนี่ยอย่างยาวนานไม่ใช่จู่ๆเพิ่งจะมากะเกณฑ์มาวางอะไรกันในช่วงนี้นั่นเองก็วงการสีเขียวพูดถึงกันนะคะทหารพูดถึงทหารทีนี้ในเรื่องต่างๆก็มีความพยายามปล่อยข่าวกันมานะคะเดี๋ยวเรามาติดตามจับกระแสสื่อกันที่มีหลายคนที่พยายามปล่อยข่าวอันแหลมคมออกมาเกี่ยวข้องกับในตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะหลายครั้งว่ามีแผนหรือไม่จะเดินทางไปต่างประเทศที่จะหนีคดีในจำนำข้าวอยู่ในตอนนี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะว่าจะหนีตามบุตรชายไปกับน้องไฟอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เกิดข่าวลือเนี่ยก็คือคุณยิ่งลักษณ์ก็ออกมาปฏิเสธข่าวในทุกๆครั้งไปนะคะก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็ออกมาปรากฏตัวต่อสาธารณชนด้วยท่าทีมั่นใจนะคะส่วนจะมีความมั่นใจต่ออะไรนั้นติดตามได้จากจับกระแสสื่อค่ะจับกระแสสื่อวันนี้นำมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรื่องท่าทีความมั่นใจของยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อประยุทธ์แปลกใจหรือไม่ว่าเหตุปัจจัยทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนของน้องไป๊บุตรชายที่ยิบเป็นพิเศษประเด็นก็เพราะมีข่าวลือในเรื่องนี้มากมายเป็นข่าวลือตั้งแต่แรกที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรขออนุญาตคสช.เดินทางไปพักผ่อนในต่างประเทศเมื่อต้นเดือนสิงหาคมมาแล้วลือหนึ่งว่าไปหาโรงเรียนให้ลูกลือหนึ่งซึ่งแหลมคมและสำคัญเป็นอย่างมากก็คือหรือว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปแล้วไปรับไปไม่กลับเหมือนพี่ชายเมื่อมีข่าวลือข่าวปล่อยก็จำเป็นที่ต้องชี้แจงการชี้แจงอันทรงความหมายอย่างที่สุดก็คือทำความจริงให้ปรากฏทั้งยังเป็นความจริงอันสวนทางกับข่าวลืออย่างสิ้นเชิงกระนั้นข่าวลือก็ยังปลิวว่อนไม่ขาดสายกรณีของการศึกษาน้องไป๊น่าสังเกตว่าถูกกระพืออีกครั้งในระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาสำนวนที่ปปช.จัดส่งไปให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจึงจำเป็นต้องปรากฏตัวเป็นการปรากฏตัวโดยการช้อปปิ้งอันเป็นปกติวิสัยของแม่บ้านโดยทั่วไปพร้อมกันนั้นก็ให้คนใกล้ชิดออกมาปฏิเสธเรื่องการย้ายโรงเรียนและมีภาพนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปส่งลูกที่โรงเรียนอย่าได้แปลกใจเมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพนายทองดีมูลนิสสารอดีตส.ส.จังหวัดอุดรธานีที่มีการสอบถามเพื่อตอกย้ำเรื่องโรงเรียนของบุตรชายอีกคำรบหนึ่งแสดงว่าการคงอยู่ของน้องไป๊และนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสำคัญความสำคัญของการเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นไม่ได้อยู่ที่เรื่องการเรียนของน้องไป๊อย่างเดียวหากแต่อยู่ที่ความมั่นใจใน2ประเด็นสำคัญทางการเมือง 1. ความมั่นใจว่าคดีจำนำข้าวจะเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายขณะเดียวกัน 1. ซึ่งสำคัญก็คือความมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะปฏิบัติตามรถแมพที่ให้ไว้กับประชาชนนั่นก็คือการให้สัญญาประชาคมจากความมั่นใจนี้เท่ากับว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีความเชื่อต่อคำมั่นสัญญาที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวแล้วกล่าวอีกในเรื่องการเลือกตั้งภายใน13เดือนนั่นก็คือเลือกตั้งเดือนตุลาคม2558จากแถลงของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรย้ำแล้วย้ำอีกในเรื่องการเมืองในเรื่องการเลือกตั้งหนึ่งสะท้อนว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพร้อมยอมรับการบริหารจัดการของคสช.ขณะเดียวกันหนึ่งสะท้อนว่าการเลือกตั้งในปลายปี2558คือสิ่งที่คสช.จะต้องทำให้ได้เป็นสัจจะจากคสช.เป็นสัจจะจากชายชาติทหารมั่นใจในชายชาติทหารนั่นเองนะคะก็เลยก็ไม่ได้หนีหรอกต
อนแรกไปต่างประเทศตอนขณะที่จะรอลุ้นอยู่ว่าปปช.จะส่งเรื่องไปอัยการหรือเปล่าตอนนั้นก็ดูว่าเอ๊ะนายกจะกลับมาไหมคุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยอีกช่วงนึงที่ไปเที่ยวต่างประเทศน้องไปด้วยแล้วก็บอกว่าไปดูโรงเรียนให้น้องไปหรือเปล่าล่าสุดก็ออกมาเคลื่อนไหวตอนที่ไปงานศพของอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยที่อุดรก็บอกว่าไม่น้องไปก็ยังเรียนอยู่ที่นี่แหละแล้วก็แสดงท่าทีมั่นใจว่าก็คือไม่หนีทุกอย่างก็ว่าเป็นไปตามกระบวนการและอีกสิ่งนึงที่เขาวิเคราะห์ก็คือน่าจะมั่นใจในสัจจะวาจาของชายชาติทหารที่เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานระยะที่3จะจบลงตอนปี58เลยก็ว่าไปก็คือคิดว่าน่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั่นเองนั่นเองนะคะก็อยากให้รอคอยแล้วกันรอคอยวันนั้นนะคะเป็นไปตามปฏิทินนะคะมาดูข่าวต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของผู้นำในประเทศจีนนั่นเองค่ะโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะได้มีการลดอันดับอดีตประธานาธิบดีฮู้จินเผาค่ะให้ต่ำกว่านะคะโพลิตบูโรก็กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะหนังสือ Global Times นะคะของทางการจีนค่ะรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีหูจินเทาถูกลดอันดับในพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะอันดับของเจ้าหน้าที่ในพรรคคอมมิวนิสต์ถือเป็นประเด็นอ่อนไหวอย่างมากนะคะและเป็นที่จับตามองในประเทศเนื่องจากมักจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนขั้วอำนาจนั่นเองค่ะโดยอันดับของอดีตประธานาธิบดีหูอยู่ต่ำกว่าสมาชิกคณะกรรมการการถาวรประจำกรมการเมืองหรือว่าโพลิตบูโรค่ะที่ได้ชื่อว่าเป็นองค์กรที่ทรงอำนาจสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นหลังการถ่ายโอนอำนาจที่เกิดขึ้นเพียง1ครั้งในรอบ10ปีนะ10ปีถ่ายโอนอำนาจ1ครั้งนะคะในระบบคอมมิวนิสต์ของจีนนะคะเมื่อเดือนตุลาคมปี2555ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่ค่ะเรื่องที่อดีตประธานาธิบดีหูถูกลดอันดับเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโดยอยู่ในรายงานข่าวพิธีศพของเจ้าหน้าที่พรรคคนหนึ่งในมณฑลเจียงซูแล้วก็พบว่าชื่อของเขาอยู่ต่ำกว่าสมาชิก25คนของโพลิตบูโรด้วยนักวิจัยของสถาบันคลังสมอง Chinese Academy of Social Science ค่ะก็ให้ความเห็นว่าการถูกลดอันดับเป็นการส่งสัญญาณว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วจะไม่เข้าไปแทรกแซงผู้นำคนปัจจุบันอีกขณะที่อาจารย์ของสถาบัน Central Institute of Socialism เนี่ยนะคะก็ได้ให้ความเห็นว่าอันดับใหม่ของอดีตประธานาธิบดีหูเนี่ยนะคะก็บ่งชี้ถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่มีต่อประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือประธานาธิบดีสีในบทบาทของผู้นำคนใหม่นั่นเองค่ะค่ะช่วงนี้เรามาติดตามทางด้านหน้าหนึ่งกันบ้างนะมีข่าวหลายๆข่าวที่น่าสนใจขอให้ฉันเริ่มที่ไทยรัฐก่อนเลยนะพาดหัวตัวใหญ่ว่าด้วยเรื่องของสมภารละสังขารถูกจับได้แอบออกจากโรงแล้วคุณดิฉันบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แอบใช่แต่คือทางไทยรัฐเนี่ยไม่รู้ว่าไปช้าหรืออย่างไรค่ะเขาว่าบอกว่าพบสมภารเช้าเนี่ยแอบเปิดฝาโรงออกมานั่งวิปัสสนาอยู่ก่อนแล้วแล้วก็นั่งเทศสั่งสอนนานร่วม1ชั่วโมงเลยแล้วก็ถึงกับร่ำให้น้ำตาอาบแก้มก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะหิ้วปีกพาขึ้นไปส่งโรงพยาบาลนะทำเนาะกรณีพระครูเวรุวันจันทรังสีหรือว่าหลวงพ่อพิมพ์นะคะอายุ65ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดเวรุวันหมู่4บ้านท่าเริงรมตำบลทุ่งพระอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิแล้วก็มีการออกมาประกาศละสังขารกันเมื่อวันที่9เดือน9ช่วงของเลขศาสตร์ที่ว่าเลขดีเนี่ยนะคะเวลา 21:00 น.ก็คือหมายถึงเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานี่แหละโดยเข้าไปนอนในโรงศพที่ทำด้วยไม้มะค่าขอบโรงเนี่ยนะคะมีการฉลุเป็นร่องรูหลายสิบร่องที่เราสนใจกันเนี่ยว่าเอ๊ะอยู่ในโรงเนี่ยแล้วอากาศหายใจอยู่ได้นานขนาดนั้นได้ยังไงเข้าไปพบว่ามีการฉลุเป็นร่องรูเอาไว้หลายสิบร่องเลยตามภาพที่ปรากฏใช่นะคะในท่านอนตะแคงขวาตะแคงขวาด้วยนะไม่ได้นอนหงายนะพร้อมสั่งกำชับลูกศิษย์ไม่อนุญาตให้ใครเนี่ยขึ้นไปบนกุฏิที่ตั้งโลงศพโดยให้เปิดโลงศพได้ในวันที่11กันยายนเวลา4โมงเย็นหลังจากที่ละสังขารไปแล้วก็เลยสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านนะคะแห่กันไปดูการประกาศละสังขารของพระครูเวรุวันกันไม่ขาดสายจนแน่นขนาดไปทั้งบริเวณวัด
ในขณะที่แพทยสภาก็ออกมาเตือนนะคะเราสิทธิ์ข้างแคร่พระครูเวรุวันทั้งหลายระวังจะมีความผิดไปด้วยเพราะการที่พระครูเวรุวันเข้าไปนอนในโรงจนขาดอากาศหายใจมรณภาพแล้วไม่ช่วยถือว่ามีความผิดซึ่งความคืบหน้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสังเกตที่วัดเวรุวันอีกครั้งหนึ่งพบว่ากุฏิของพระครูเวรุวันซึ่งเป็นกุฏิชั้นเดียวตั้งอยู่บนเนินสูงหลังศาลาการประเรียนใช้อิฐปูเป็นขั้นบันไดขึ้นไปยังกุฏิเป็นทางยาวหลายสิบเมตรมีช่องทางเข้าออกเพียงช่องเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นที่ตั้งโลงศพนะคะภายในเนี่ยมีร่างของพระครูเวรุวันที่ประกาศละสังขารนอนอยู่ทางวัดก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ค่ะมาเข้าเวรยามรอบกุฏิโดยห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณกุฏิพร้อมนำได้สายสินมาขึงรอบกุฏิคล้ายการทำพิธีกรรมบางอย่างขณะเดียวกันก็ยังคงมีประชาชนที่ทราบข่าวเนี่ยนะคะแห่กันไปที่วัดอย่างต่อเนื่องจนแน่นขนาดไปทั้งบริเวณวัดเพื่อดูว่าพระครูเวรุวันเนี่ยจะละสังขารตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่แต่ก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันเนื่องจากว่าทางวัดเนี่ยไม่อนุญาตให้ขึ้นไปบนกุฏิที่ตั้งโลงศพชาวบ้านก็เลยได้แต่นั่งจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันไปต่างๆนานาเลยบางคนก็เชื่อว่านี่พระครูเวรุวันเนี่ยสามารถละสังขารตามที่ประกาศไว้ได้จริงในขณะที่บางคนไม่เชื่อบ้าเหรอไปละสังขารได้ยังไงมันไม่จริงน่าจะเป็นการอวดอุตริมากกว่าก็มีสองแง่นะสองมุมที่คิดกันไปดิฉันเจอตรงนี้ค่ะปมที่คุณธิดารายงานมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะคะว่าเจอหลวงพ่อพิมพ์เนี่ยนั่งออกมานั่งสมาธิไม่ได้นอนอยู่ในโรงคืออย่างนี้แหล่งข่าวตรงเนี้ยการให้การเปิดเผยว่าพบหลวงพ่อเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ไม่ได้นอนในโรงศพเนี่ยเกิดจากพลตำรวจตรีพินิจค่ะซึ่งพลตำรวจตรีพินิจมณีรัตน์เนี่ยนะคะเป็นผบก.ของชัยภูมิเขาไปถึงที่วัดในเวลา 15:00 น.แต่ตอน 10:00 น.เนี่ยซึ่งก่อน 10:00 น.เนี่ยพระครูปริยัติเขตคณรักษ์เจ้าอาวาสอำเภอคอนสารและเจ้าอาวาสวัดป่าเรไรแล้วก็นายสุนัยศรีสุขเจ้าหน้าที่พุทธศาสนาของจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพงศักดิ์สุขอิ่มเป็นผู้กำกับของสภ.คอนสารเนี่ยเดินทางมาถึงก่อนนะคะซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยก็มองเข้าไปที่โรงก็เจอหลวงพ่อเนี่ยนอนตะแคงอยู่ในโรงคือนอนตะแคงอยู่ในโรงค่ะตอน10 นาฬิกาเนี่ยนะคะที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยเข้าไปเกลี้ยกล่อมเข้าไปพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่า 15 นาฬิกาเนี่ยที่พลตำรวจตรีพินิจมณีรัตน์เดินทางมาถึงเนี่ยแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับน้องชายของหลวงพ่อพิมพ์เนี่ยนะคะแล้วก็ได้เดินทางขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราก็เจอหลวงพ่อเนี่ยนั่งสมาธิอยู่แล้วมันคนละช่วงเวลากันแต่ตอนที่คณะแรกเนี่ยที่มีส่วนของเจ้าคณะอำเภอมีเจ้าหน้าที่พุทธศาสนามีผู้กำกับสภ.คอนสารมาตอน10นาฬิกาเนี่ยหลวงพ่อพิมพ์ยังนอนอยู่ในโรง อันนี้คือตอนเวลา15นาฬิกาที่เจอว่าออกมานั่งวิปัสสนาอยู่แล้วเนี่ยนะคะใช่ค่ะแต่ทีนี้ในตอนสายก่อนที่จะมาเจอว่านั่งวิปัสสนาอยู่แล้วเนี่ยนะคะพระครูปริยัติเขตคณรักษ์เจ้าคณะอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยทางคุณสุนันท์ศรีสุขเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิพันตรวจเอกพงศักดิ์สุขอิ่มผู้กำกับของสถานีตำรวจภูธรคอนสารนะคะเดินทางไปที่วัดเวรุวันพร้อมแจ้งให้กับทางวัดเนี่ยทราบว่าอยากจะขอขึ้นไปตรวจสอบกุฏิที่ตั้งลงศพของพระครูเวรุวันแต่ทีนี้พระมหาบัวปิยวันโนซึ่งเป็นพระน้องชายของพระเวรุวันเนี่ยไม่อนุญาตเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาในการเจรจานานกว่า2ชั่วโมงนะคะพร้อมกับอ้างหนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงพระมหาบัวก็เลยยินยอมพาเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นไปตรวจสอบแต่ไม่อนุญาตให้ชาวบ้านแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยขึ้นไปด้วยโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะยืนอยู่ห่างจากโลงศพเนี่ยประมาณ5เมตรภายหลังจากการตรวจสอบนะคะทางคุณสุนันท์ศรีสุขซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิออกมาบอกว่าเท่าที่สังเกตผ่านรูที่เป็นร่องขอบโลงเนี่ยพบว่ามองเห็นจีวรพระเป็นรูปร่างพระครูเวรุวันเนี่ยนอนอยู่ในโลงศพในท่าตะแคงขวาซึ่งได้รับคำสั่งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิให้มาเป็นตัวแทนมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะคะเพื่อรายงานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบขณะนี้ทางการยังไม่มีมาตรการใดๆให้ดำเนินการ
พระมหาบัวปิยวันโนพระน้องชายพระครูเวรุวันที่ได้รับมอบหมายจากพระครูเวรุวันก่อนประกาศละสังขารให้ดูแลวัดแทนเนี่ยก็บอกว่าความจริงแล้วพระครูเวรุวันมีโรคประจำตัวรุมเร้าอยู่หลายโรคเลยเพราะว่าเป็นการเปิดเผยจากน้องชายที่เป็นพระของหลวงปู่เนี่ยออกมาเปิดเผยว่าพระครูเวรุวันเนี่ยมีอาการนะคะอาพาธหลายโรคทั้งเกาแล้วก็กรดไหลย้อนแถมรักษาไม่หายขาดด้วยก็ต้องทรมานอย่างเงี้ยนะคะทนทรมานคิดว่าถ้าร่างกายจะหมดอายุขัยอะไรต่างๆเนี่ยจึงคิดว่ามีทางออกก็คือขอสวดภาวนาละสังขารจะดีกว่า มีความดันโลหิตสูงด้วยนะเป็นโรคเบาหวานอีกต่างหากแล้วคือเบื่อหน่ายไม่ยอมฉันยาหันมาปฏิบัติธรรมแทนเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นด้วยการละสังขารซึ่งพระครูเวรุวันเนี่ยตั้งใจจะพัฒนาวัดด้วยการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างวัดกับหมู่บ้านแต่ยังขาดงบประมาณอยู่จำนวนมากพระครูเวรุวันได้เคยพูดกับลูกศิษย์เอาไว้นะบอกว่าในวันที่9เดือน9เนี่ยจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาในวัดเองอ๋อวันที่พระเวรุวันประกาศเลยใช่ใช่คือเหมือนกับว่าสร้างกระแสแหละเอาง่ายๆก็คือเรื่องของเรื่องท่านป่วยเป็นโรคไหลโรคเหมือนความดันโรคเกาต์เบาหวานแล้วไม่ฉันยาคือเหมือนกับแบบฉันไปอาการก็คงไม่ดีขึ้นน่ะก็เลยแบบเหมือนตรอมใจไหมน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นแท้อะไรประมาณนั้นก็เลยแบบเออนี่เดี๋ยวประกาศละสังขารดีกว่าซึ่งการประกาศนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นกระแสไงแล้วบวกกับว่าเนี่ยจะพัฒนาจะสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างวัดกับหมู่บ้านก็เลยกะจะอาศัยข่าวนี้ให้เงินหลั่งไหลเข้ามาเพื่อลดความกังวลนะดิฉันมองว่าคือมันมีอยู่2ประเด็นหนึ่งคือท้อแท้ที่อาการป่วยในตัวเองเนี่ยมีเยอะก็เลยเหมือนคนธรรมดาค่ะที่มีอดีตส.ส.ของพรรคการเมืองพรรคนึงที่ได้กระโดดสะพานฆ่าตัวตายที่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าท้อแท้กับการที่มีโรคประจำตัวหรือเปล่าคือถ้าเปรียบเทียบบุคคลธรรมดาก็คือท้อแล้วแหละได้ตายพิษะอะไรลักษณะแบบนั้นส่วนประเด็นที่2ก็คือในเมื่อมีงานที่ทำอยู่ก็อยากจะให้การจากไปเนี่ยได้เกิดประโยชน์ก็คือดึงกระแสคนมาบริจาคเพื่อเอาเงินไปสร้างสิ่งที่ตัวเองพยายามทำในสาธารณประโยชน์ในลักษณะแบบนั้นถ้าเรามองในอีกมุมนึงนะคะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าพระรูปนี้มีศิษยานุศิษย์เยอะเหมือนกันคือเป็นที่เริ่มใสศรัทธาของคนในพื้นที่เยอะนะคะในอีกมุมนึงที่เป็นประเด็นสังคมคนก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงสิ่งที่ได้มีการออกมาประกาศและสังขารว่าเหมาะสมหรือไม่สำนักพระพุทธศาสนาก็กำลังดูอยู่ว่ามันจะเข้าข่ายการผิดศีลที่เขาถือว่าปริมนุษยธรรมแล้วก็ฆ่าตัวตายอะค่ะคือการฆ่าตัวตายซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นไปตามซึ่งเป็นบาปด้วยมันเป็นบาปอย่างร้ายแรงอีกสิ่งหนึ่งหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้เมื่อพูดถึงอาการอาพาธของพระเวรุวันเนี่ยเขาบอกว่ามีอาการอาพาธหลายโรคใช่ไหมฮะเป็นทั้งโรคเบาหวานโรคเกาต์โรคกรดไหลย้อนแถมว่ายังรักษาไม่หายอีกเนี่ยนะคะทีนี้เองเนี่ยทางด้านของนายแพทย์สุภาพสำราญวงศ์นะคะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสารก็เป็นผู้ประคองร่างของหลวงปู่พิมพ์นี่แหละลงมาจากกุฏินะคะเพื่อขึ้นรถพยาบาลมารักษาซึ่งขณะนี้นะคะแพทย์ก็ได้ให้น้ำเกลือวัดความดันรวมถึงปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วนะคะโดยมีญาติโยมนั้นเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าเยี่ยมโดยเด็ดขาดนะคะซึ่งนายแพทย์สุภาพได้บอกนะคะว่าจากการตรวจร่างกายในตอนนี้นะคะของหลวงปู่พิมพ์เบื้องต้นเนี่ยพบว่าสัญญาณชีพจรอยู่ในเกณฑ์ปกติความรู้สึกตัวก็ดีอยู่ยกแขนยกขาได้แต่มีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยนะคะขณะนี้ทางโรงพยาบาลก็ได้ให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำพร้อมถวายอาหารและยาซึ่งพบว่าหลวงปู่นั้นฉันอาหารได้พอสมควรอาการทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะมีการเปิดเผยจากพลตำรวจตรีพินิจเนี่ยค่ะหลังจากที่ได้ขึ้นไปพูดคุยกับหลวงพ่อพิมพ์หลวงปู่พิมพ์เนี่ยนะคะหลวงปู่พิมพ์เนี่ยคือทางด้านพลตำรวจตรีพินิจเองเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อพิมพ์เนี่ยได้บอกกับเขาเนี่ยนะคะบอกว่าสาเหตุที่ปลงและต้องการจะละสังขารเพราะไม่อยากทรมานร่างกายเนื่องจากเป็นโรคกระเพาะโรคลำไส้แล้วก็โรคกรดไหลย้อนรักษามาหลายปีไม่หายจึงอยากใช้วิธีนิโรธสมาบัติในการขอละสังขารซึ่งเมื่อคืนนะคืนวานที่ผ่านมาเวลา 21:00 นเนี่ยอันนี้เปิดเผยโดยตำรวจนะคะบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยมาเล่าให้ฟังแบบนี้21 นาฬิกาหลวงพ่อเล่าให้ตำรวจท่านนี้ฟังบอกว่าจิตเนี่ยได้ออกจากสังขารไปแล้วแต่เทวดาบอกว่าให้คืนกลับมาที่สังขารหรือว่าร่างกายยังไม่อยากให้มรณภาพไปตอนนี้
ส่วนเรื่องนี้เนี่ยจะเข้าข่ายก็ถูกหลอกลวงหรือไม่ก็ต้องสอบสวนกันต่อไปเบื้องต้นก็ยังไม่มีผู้เสียหายจากการกระทำดังกล่าวมาแจ้งความนะคะแต่หากมีก็จะมีการสืบสวนสอบสวนหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินคดีค่ะแต่พระน้องชายของพระครูเนี่ยบอกนะว่าหลวงพ่อพิมพ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าป่วยมานานหมอให้ยามาฉันก็ไม่หายหลวงพ่อเลยเลิกสัญญาและตั้งใจปฏิบัติฌานสมาบัติ4อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลวงพ่อเนี่ยเคยทำลักษณะนี้มาแล้วก็คือนอนในโรงศพแบบไม่ฉันอะไรเลยนอกจากน้ำเนี่ยมาแล้ว7วันโดยห้ามคนไปยุ่งเหมือนกับครั้งนี้นี่แหละแต่หลวงปู่ก็ไม่มรณะอาการป่วยต่างๆก็ดีขึ้นน้ำเนี่ยอาจจะคือต้องอยากจะถามต่อถ้ามีโอกาสได้ถามนะแต่ไม่มีโอกาสได้ถามคือต้องรู้ว่าน้ำเนี่ยรวมนมด้วยหรือไม่เพราะว่าที่ดิฉันไปบวชมาเนี่ยคือที่ดิฉันบวชเนี่ยที่วัดเนี้ยน้ำปานาที่จะทานหลังเที่ยงเนี่ยคือไม่รวมน้ำที่มีส่วนผสมของแป้งและนมเพราะที่วัดนี้ถือว่าแป้งและนมเป็นอาหารไม่ใช่น้ำไม่ใช่ปานะซึ่งแป้งและนมเนี่ยนะคะหากไม่ทานข้าวเนี่ยฉันแค่นมเนี่ยอยู่ได้จึงนับว่าเป็นอาหารเพราะมีการปฏิบัติธรรมของพระแบบนี้เหมือนกันที่ไม่ฉันอาหารแต่ฉันนมฉันนมแทนแต่ว่าถ้าในนัยยะของพระในดิฉันว่าน่าจะเป็นน้ำอย่างที่ว่าแหละ7วันไม่ทานอาหารใช่ไม่เป็นอะไรและอาการป่วยต่างๆดีขึ้นอีกครั้งนี้ก็เลยตั้งใจจะทำแบบนั้นไงตั้งใจจะทำแบบเดิมโดยจะนอนอยู่ภายในโรง3วันครั้งที่แล้ว7วันนะแต่ครั้งนี้3วันแบบลักษณะปลงสังขารและจะไม่ฉันอะไรเลยต่างกันครั้งที่แล้ว7วันฉันน้ำครั้งนี้3วันแต่จะไม่ฉันอะไรเลยไม่ให้ใครเข้าไปใกล้หรือรบกวนใดๆเหมือนเดิมซึ่งวันที่11นะคะเวลา 16:00 นให้ขึ้นไปดูถ้าสมมุติว่ามรณภาพก็ให้นำร่างไปเผาเลยเวลา 20:00 นแต่ถ้าไม่มรณภาพก็จะดำเนินกิจของสงฆ์ต่อไปเรื่องของเรื่องเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือพระน้องชายของพระครูเนี่ยกล่าวว่านะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่าอันนี้น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะของ Apple Smartphone.ใช่แล้วนะคะ Apple นะคะก็มีคนออกมาใช่แล้วนะคะเฝ้ารอกันมาอย่างยาวนานนะเพราะว่า5โฟนเอ้ย5โฟน iPhone 5 45 แล้วก็ 5S ก็เพิ่งเปิดตัวมาเองออกมาเรื่อยๆมีเหมือนเป็นภาพหลุดใช่ไหมนี่คือหน้าตา iPhone 6หรือเปล่าใช่แบบนี้หรือไม่เล่นการตลาดเก่งการตลาดเก่งใช่ค่ะนี่แหละจนมี CEO นะคะคนล่าสุดนี่แหละค่ะก็คือทีมคุกนะคะออกมาทีมคุกนี่ขอคุณชุติมาออกรายการเราเลยนะค่ะจ่ายค่าสปอนเซอร์ให้ใช่อุตส่าห์โปรโมทให้อย่างดีเลยเพราะว่าหลายๆคนนะคะก็อันนี้ก็ต้องเชื่อมั่นเลยนะเพราะว่าคนไทยนี่ชื่นชอบ Apple มากนะคะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเองอะไรก็ดีเนี่ยอย่างคุณอรุณโนไทยก็ใช้คือซื้อมาเนี่ยค่ะสมมุติ100นะใช้ไปประมาณ3บาทคือเทคโนโลยีมันเยอะมากล้ำนะใช้ไม่หมดจริงบางเรื่องสิริอย่างเงี้ยนะคะคือเขารู้เรื่องไหมคะภาษาอังกฤษต้องเป๊ะสำเนียงด้วยนะก็เป็นเทคโนโลยีระดับโลกเลยนะก็หลายๆประเทศนี่ให้ความสนใจได้เรียนตั้งแต่สหรัฐอเมริกาอังกฤษเลยต่างๆรวมไปถึงในโซนเอเชียญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญด้วยนะคะทีนี้เนี่ยคุณทิมคุก CEO Apple นะคะก็แถลงเปิดตัว iPhone 6และ iPhone 6 Plus นะคะสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่พร้อม Apple Watch นะคะหรือว่านาฬิกาเนี่ยค่ะข้อมืออัจฉริยะด้วยนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าสมาร์ทวอชนั่นเองที่ใช้ร่วมกับ iPhone 6ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะค่ะสวยงามดิฉันจองสีแดงคล้ายกับจองไว้ก่อนซัมซุงทำก่อนหน้าตาคล้ายกันมากคุณว่าอันนี้สวยแล้วเดี๋ยวดิฉันมีแต่เดี๋ยวให้คุณสุจิมาจบก่อนผู้แข่งเยอะมากนะคะสำหรับ iPhone นะคะพอ iPhone ติดตลาดแล้วเนี่ยตามมาด้วยซัมซุงนะโอ้โหอันนี้เทคโนโลยีต่างๆนี่เทียบเท่าเลยใช่นะคะแบบเหมือนแล้วเดี๋ยวในกระแสแว่นตาอีกอะไรอีกคู่แข่งเลยแหละหลายอย่างนะคะทีนี้ iPhone 6 Plus นะคะแล้วก็Apple Watch เนี่ยก็มีเพิ่มมาอีก3รุ่นด้วยกันนะคะคาดว่าราคาขายในเมืองไทยนะคะจะเริ่มต้น 23,900 บาทนะคะบอกว่ารอบแรกนี่ขายใน9ประเทศก่อนตั้งแต่12กันยายนนะคะก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะส่วนประเทศไทยวางตลาดในช่วงของเดือนตุลาคมอ๋อเหรอคาดว่าน่าจะปลายเดือนได้นะ
กว่าจะมาถึงเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับ iPhone 6ทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีหน้าจอใหญ่ขึ้นแต่ว่าตัวเครื่องนั้นบางลงแล้วก็โค้งมนกว่าเดิมโดยทั้ง2รุ่นนะคะบอกว่ามีขนาดจอใหญ่ขึ้นอย่างที่ได้บอกไปก็คือตัวเครื่องบางลงโค้งมนด้วยโค้งมนกว่าเดิมนะคะเปิดตัว Apple Watch ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแจกแจงให้ฟังสำหรับ Apple Watch ก็คือนาฬิกานะคะแต่ทีนี้เมื่อพูดถึงโทรศัพท์นี่แหละก็คือสมาร์ทโฟนนะคะมี2รุ่นด้วยกันนะคะ iPhone 6หน้าจอ47นิ้วนะคะตัวเครื่องบางลงเหลือ 6.9 มิลลิเมตรส่วน iPhone 6 Plus นะคะที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยนะคะหน้าจอ 5.5 นิ้วหนา 7.1 มิลลิเมตรคุณสมบัติของ iPhone ทั้ง2รุ่นนะคะตัวเครื่องด้านหน้าทำจากกระจกนะคะฝาหลังทำจากสแตนเลสสตีลปุ่ม power ก็ย้ายไปอยู่ด้านข้างด้วยกล้องหลังก็มีลักษณะนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะคะนี่เป็นน่าสนใจปกติเนี่ยตัวปุ่ม power จะอยู่ด้านบนใช่แล้วนะสำหรับใครที่ใช้ iPhone อยู่แต่อันนี้คือปรับมาไว้อยู่ด้านข้างด้านข้างเลยถ้าด้านข้างที่เหมือนเลยนะ นั่นแหละนั่นแหละทีนี้ความจุสาวก iPhone นี่ก็อยากจะรู้ว่าความจุจากปกติแล้วเนี่ยจะมี16 GB ใช่ไหมคะแล้วก็มี24 GB 32 GB ตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรความจุในตอนนี้นะคะก็ยังคงเหมือนเดิม16 GB นะคะแล้วก็ปรับมาเป็น64 GB และนะคะ128 GB นะคะส่วน iPhone 6 Plus นะคะในตอนนี้เขาบอกว่าความจุก็เหมือนกัน16 GB 64 GB แล้วก็128 GB นะคะโดยราคาในไทยยังไม่ประกาศนะคะแต่คาดว่าจะใกล้เคียงกับ iPhone 5Sตัวอยู่ที่ 20,000 กว่าแล้วก็อยู่ที่ 23,900 บาทประมาณนี้แต่ว่าแล้วแต่ความจุด้วยนะคะคือถ้าความจุเยอะเนี่ยก็จะแพงขึ้นราคาแพงอู้แต่เพิ่มขึ้นเยอะมากนะ128 GB กิกนี่คอมตัวหนึ่งเลยนะคะแต่ของคุณนี่ฉะนั้นเป็นสีขาวอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดหน่อยใช่ๆอันนี้ของคุณอนุโนทัยที่เห็นมี3เครื่องนี่คือมันเป็นการเปรียบเทียบนะคะที่เล็กสุดเนี่ยคือ 5S ค่ะกลางเนี่ยก็คือหน้าจอ 4.7 นิ้วนะคะแล้วก็ที่ใหญ่สุดคือหน้าจอ 5.5 นิ้วค่ะอันใหญ่สุดก็คือ6 Plus นั่นเองอ๋อคือเดิมเนี่ย6ใหญ่อยู่แล้วอันนี้คือ iPhone 6นะคะจะเห็นว่ามันมีขนาดที่บางแนวนอนใหญ่กว่า5อยู่แล้วสวยอ่ะหน้าจอขนาดหน้าจอนะคะกว้างยาวแต่อย่างนี้ก็ใช้การยากเหมือนกันนะนึกถึงการใช้งานมันใหญ่มันใหญ่แล้วมันบางอะค่ะมันตกง่ายเหมือนกันนะเนี่ยการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนมันจะเป็นช่วงของเขาเหมือนกันนะคะช่วงนึงแบบแข่งกันใหญ่ที่สุดใช่เห็นเยอะที่สุดละเอียดที่สุดว่ามาช่วงนึงก็จะเล็กที่สุดจริงสุดท้ายก็ผลละครึ่งทางตามความเหมาะสมคือแล้วแต่ความชอบเปลี่ยนมาเพราะตอนนี้ลงไปเยอะทีนี้นะคะหลายคนก็อยากรู้ว่า iPhone รุ่นใหม่เนี่ยจะวางจำหน่ายรอบแรกเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะคะเขาก็บอกเป็นที่เรียบร้อยว่ารอบแรกเนี่ย19กันยายนใน9ประเทศนะคะก็คือสหรัฐแคนาดาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรเลียฮ่องกงสิงคโปร์และญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเปิดจองสินค้าในสหรัฐได้ตั้งแต่12กันยานั่นเอง19กันยาแต่ว่าเมืองไทยมาปลายตุลาเรื่องวันดีนะทั่วประเทศ19กันยาอันนี้ก็จะเป็นเปรียบเทียบแบบนึงในแนวตั้ง iPhone 6นะคะ6กับ6 Plusที่จะใหญ่แตกต่างกันไปนั้นแนวนอนนะคะเนี่ยแนวตั้งแต่เห็นว่าราคา6 Plus นี่รุ่นท็อปสุดนี่ทะลุถึง 40,000 โอ้อัพเลยใช่เพราะว่าขอเก็บเงินสัก2ปีอะค่ะขอเวลาไม่นาน 40,000 กว่านี่น่าจะเป็นรุ่น128 GB น่าจะประมาณนั้นความจุมากราคาก็สูงมาก128 GB ใช่ค่ะป๊อพอๆกับโน้ตบุ๊กอ่ะใส่หนังใส่แต่มันคือโทรศัพท์คือโทรศัพท์น่าก็น่าเชื่อดิฉันไหมฉันว่าในอนาคตนะวันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือมือถือเนี่ยค่ะจะสามารถแบบเหมือนถ้าเราดูหนังอยู่ก็จะเป็น3มิติแบบชนิดที่โผล่ออกมานอกจอแล้วก็เดินอยู่ต่อหน้าเราได้เลยอะไรแบบนี้วิทยาศาสตร์คาดไม่ถึงนะคะอะไรก็เกิดขึ้นเมื่อก่อนตอนที่มีขึ้นมาแรกๆเลยโซนี่อีลิกสันใช่ไหมคะแล้วก็มีโนเกียเกิดทันอยู่ค่ะโนเกีย3310นั่นว่าโอ้โหฮอตมารุ่นเกมงูเกมงูทนมากด้วยค่ะร่วงนี่ไม่มีสะเทือนร่นเธอร่นแล้วร่นอีกแล้วคนใช้อยู่นะคุณสมบัติพิเศษยุคนี้คือรสมากคือไม่หายอ่ะ
มีคนเอามาคืนด้วยคุณดิฉันนานอย่าว่านอย่างนั้นเลยไอโฟนของดิฉันรุ่น4เนี่ยค่ะวางที่ไหนดิฉันเชื่อมั่นเลยว่าไม่หายเชื่อมั่นจริงเหรอคะดิฉันลืมหลายครั้งมากลืมตามร้านตัดผมร้านอะไรอย่างเงี้ยกลับไปเอายังอยู่เก็บไว้ให้ไงไม่เขาไม่ได้เก็บด้วยวางอยู่ตรงนั้นเขาไม่มีใครกล้าแตะแต่นี่เป็นข้อดีโทรศัพท์สมัยนี้เนี่ยมันจะพัฒนาอย่างที่คุณอนุรทัยบอกแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมันสามารถทำได้หลายอย่างเยอะมากโดยเฉพาะอย่างปัจจุบันนี้ดูหนังก็ได้แล้วนะคะแต่ฟังเพลงเสียอย่างเดียวคือความเร็วของเราอ่ะมันไม่รองรับใช่ได้จริงนะคะทั้งก่อนหน้านี้ประเด็นเรื่องของ 3G เองก็ตามที่บอกว่าจะมีความเร็วหรือตอนนี้จะมี 4G ก็เป็น 4G แบบเทียมนะแล้วก็ความเร็วก็ยังกั๊กอยู่เดิมทีอาจจะเป็นแบบอลิมิตแต่อลิมิตที่ว่าเนี่ยไม่รู้อลิมิตยังไงอลิมิตใช้ได้3ความเร็วแบบธรรมดา128เมกอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบก็นี่ไงมันยังขาดการพัฒนายังหลอกลวงอุตส่าห์มีความจำให้ตั้งเยอะจะไปดูออนไลน์ทำไมเน็ตมันช้าที่ให้ความจำเยอะเนี่ยโหลดมาใส่ในคลื่นเลยดูรองรับตรงนี้โดยเฉพาะเอาไว้ซีรีส์ไงคะเอาไว้ดูเพราะว่าความเร็วดูออนไลน์มันดูไม่ได้โอเคมันเรื่องมันเป็นดุลนี่เองใช้ 3G ไปสักพักนึงข้อความเข้ามาของคุณเหลือ28กิกแล้วนะคะถ้าต้องการเพิ่มโปรโมชั่นกรุณาติดต่อกดดอกจันตึ๊ดนะในราคา15วัน99บาท199บาทอะไรก็ว่าไปนี่ฉันชอบเสียตังค์ประจำเทคโนโลยีนี่ดึงเงินในกระเป๋าได้เยอะมากคุณกุนิดาจะไม่ใช่ดิฉันแน่นอนไม่ใช่ดิฉันด้วยค่ะคุณกุนิดาจะมีไอคอนไลน์เยอะมากที่แบบบางตัวนะดิฉันเห็นอุ๊ยอันนี้น่ารักดิฉันก็กดเข้าไปดูซื้อดิฉันก็ออกเลยว่าดิฉันจะมีนโยบายเล่นเกมหรืออะไรพวกนี้จะไม่เสียเงินประหยัดตลอดเลยนะชอบไปเสียเงินกับเรื่องพวกนี้สมมติคุกกี้รันอย่างเงี้ยนะดิฉันก็เสียตังค์มาแล้วนักต่อนักเป็นเหยื่อเหยื่อเกมเศรษฐีเนี่ยพอดีเปลี่ยนโทรศัพท์มาใหม่ไอกระบวนการที่มันจะเชื่อมกับบัตรเครดิตมันก็เลยไม่ได้ต้องสร้างใหม่ใช่เลยไม่เสียตังค์คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีไหมฮะใช่ค่ะเป็นเหยื่อยอมรับเดี๋ยวจะเป็นเหยื่อของ Apple ด้วยรีบดูนาฬิกาแล้วอยากฟังเรื่องสเต็มเซลล์อะค่ะนี่ของคุณหมดยังก็นี่แหละก็มีอีกรุ่นนึงก็คือ Apple Watch ก็อย่างที่เห็นก็คือนาฬิกานะคะรูปแบบใหม่ก็ใกล้เคียงหน้าตาใกล้เคียงกับอีกยี่ห้อนึงเลยที่เป็นคู่แข่งค่ะอันนี้ก็เลยจะโชว์บ้างนะค่ะนั้นเมื่อสักครู่นี้เป็น Apple Watch ค่ะอันนี้ก็มี Watch ออกมาเหมือนกันเป็นอะไรคะสมาร์ทนาฬิกานะคะของทาง LG ก็คือเกาหลีใต้นั่นเองนะคะได้เอานาฬิกา LG Watch ออกมาประชันในงานเทคโนโลยีผู้บริโภคซึ่งเป็นในงานเดียวกันนะคะไม่แน่ใจแต่หน้าตาสวยหน้าตาเหมือนนาฬิกาธรรมดาเลยเหมือนชาร์จแบตได้ด้วยทำอะไรได้ทำอะไรได้บ้าง Apple Watch นี่เขามีหลากหลายเลยนะโอ้วัดสุขภาพก็ได้มีแอปฟิตเนสก็มีแอปแอคทิวิตี้ก็มีทำงานเป็นเสมือนเครื่องติดตามวัดสุขภาพไปในตัวใช่แม้แต่อันนี้ก็ได้ไอ้ที่เราใช้อยู่ทุกวันน่ะได้โทรศัพท์ก็มีแบบจับจังหวะการเต้นของหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดคือจริงๆอ่ะมันไปไกลแล้วของเราอ่ะใช้ได้เกือบทุกอย่างที่เขาพัฒนามาเพิ่มเนี่ยแต่เราไปไม่ทันนะคะเองนะแต่ตัว LG ไม่บอกสรรพคุณมานะคะว่าทำอะไรได้บ้างให้ดูแต่ดูแล้วก็สวยดีนักท่องโลกนะในอินเทอร์เน็ตก็ยังพูดเลยว่าโอ้โห Apple นี่จัดสรรหาอะไรทุกอย่างเลยนะแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนี่ตามไม่ทันเลยจนมาครั้งเนี้ยเป็นได้ทุกอย่างเลยนะสำหรับแอปทุกๆเรื่องเลยยกเว้นเป็นแฟนไม่ได้ยังไม่มีแอปแฟนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะก็เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไม่หยุดยั้งนะคะทีนี้ในฐานะของผู้บริโภคก็ใช้สติด้วยคิดด้วยหยุดคิดก่อนด้วยนะคะก่อนที่จะจ่ายเงินซื้อเทคโนโลยีอะไรลงไปว่ามันคุ้มค่าแล้วเราจำเป็นจะต้องใช้หรือไม่เช่นความจุขนาดนี้120กว่าเมกอะไรเงี้ยกิกะไบต์อะไรเนี่ยนะคะเราต้องใช้เยอะขนาดนั้นจริงหรือไม่จำเป็นจะต้องควักเงินในกระเป๋าไปจ่ายเยอะขนาดนั้นหรือไม่รวมไปถึงอย่าให้เทคโนโลยีมันมีค่าเหนือจิตใจจนเกิดเป็นปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นการค้าประเวณีการลักขโมยใดๆก็แล้วแต่นะคะอย่าให้เทคโนโลยีก้าวหน้าแต่ว่าจิตใจเสื่อมทรามสังคมเสื่อมทรามเสื่อมโทรมนี่ก็ไม่เวิร์กไม่ดีเท่าไหร่มาที่อีกหนึ่งเรื่องเลยก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็มีเทคโนโลยีไม่หยุดยั้งเหมือนกันสำหรับคนอยากเด็กอยากสวยย้อนวัย
อยากรักษาสุขภาพด้วยก็ได้ก็คือการเรื่องของการฉีดเฟรชเซลล์หรือว่าคุ้นเคยกันในชื่อเรียกสเต็มเซลล์นั่นเองอยากเอาชนะธรรมชาติและแรงโน้มถ่วงที่มันดึงลงไปตลอดเวลานะฮะจริงๆเขาบอกไม่ยากถ้ารู้ว่ามันเริ่มดึงลงไปเอาชนะไม่ได้ด้วยการเอามือเดินแทนก็จะกลับนะอะไรแบบนั้นได้แค่ระยะสั้นคือเกิดเหตุขึ้นมาค่ะได้เป็นหน้าหนึ่งด้วยนะเมื่อประมาณวันสองวันที่แล้วแต่ว่าเราไม่มีเวลาได้ไปรายงานในเรื่องนี้ขออนุญาตย้อนสั้นๆแล้วกันค่ะก็คือสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะสามีอายุ72ปีคุณภรรยาเนี่ยอายุ70ปีค่ะไปแจ้งความกับสน.ปทุมวันนะคะเพราะว่าไปลงคอร์สในการฉีดเฟรชเซลหรือว่าสเต็มเซลเอาไว้นะคะกับคลินิกดังย่านหนึ่งนะในปทุมวันแต่ไม่ได้ฉีดที่ไทยนะคะลงคอร์สไว้แล้วบินไปฉีดถึงเยอรมนีเลยทีเดียวค่ะทีนี้ค่ะวิธีการบำบัดตามธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่เขาไปเลือกลงคอร์สมาเนี่ยคือการนำเอาเซลล์สดนะคะหรือว่าเซลล์ที่ยังมีชีวิตจากรกแกะค่ะฉีดเข้าไปในร่างกายนะคะเพื่อที่จะรักษาแล้วก็ชะลอวัยค่ะแล้วก็รวมไปทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของร่างกายเพื่อหวังที่จะรักษาโรคเส้นเลือดสมองตีบคือหวังว่าฉีดแล้วเส้นเลือดสมองตีบที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยจะดีขึ้นด้วยแล้วก็จะอ่อนเยาว์ด้วยแล้วก็ปรากฏว่าอาการไม่ดีขึ้นเลยค่ะโดยแต่ละครั้งเนี่ยที่ไปฉีดที่ประเทศเยอรมนีใช้ค่าใช้จ่ายนะคะไปแล้วเนี่ยราวประมาณ 2,600,000 บาทนะมันไม่ดีขึ้นก็เลยทวงเงินคืนแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้เงินคืนนะคะไม่มีเงินเอามาคืนด้วยนะจะมีกรอบวันนี้อาจจะไม่มีรูปภาพนะแต่2วันที่แล้วเนี่ยจะมีภาพของคู่สามีภรรยาคู่นี้นะแต่จะมีกรอบอยู่ที่ Daily News นะคะภาพเราพยายามหาภาพอยู่ไม่มีพาดหัวหน้าหนึ่งนะคะภาพไม่มีแต่ว่ามีเป็นพาดหัวข่าวพาดหัวเฉยๆแต่ไม่มีภาพไม่มีภาพใช่ค่ะไม่มีภาพนะฮะซึ่งการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยต้องยอมรับนะว่าในสังคมไทยเนี่ยก็ใหม่ไหมก็ไม่ได้ใหม่มากรู้จักกันมาระยะหนึ่งแล้วมีทั้งแกะมีทั้งพืชมีหลายเดี๋ยวนี้มีแบบสเต็มเซลล์แบบพืชที่อมใต้ลิ้นแล้วใครอยากอ่อนเยาว์ติดต่อดิฉันนะขายบาทได้ทีวีฉันจำได้ว่าการประชุมครั้งล่าสุดบอกว่าอ้ามขายอาหารเสริมไม่เอาอย่างไรก็เฟซบุ๊กนะคะคุณชุติมาคุณอรุณโนทัยลองมาดูดารานะที่เคยฉีดกันบ้างนะคะก็อย่างเช่นคุณจิ๊กนวรัตน์เนี่ยก็ยอมรับว่าเคยไปฉีดที่เยอรมันมาจริงนะคะสวยตึงเป๊ะขนาดนั้นนะคุณหมูบรรดาด้วยแต่ว่าแพทย์ออกมาเตือนนะคะเพราะว่านี่เลยค่ะมันมีทั้งผลดีและผลเสียค่ะแพทย์สภาเนี่ยก็ออกมาเตือนนะคะว่าโอเคแหละเรื่องสเต็มเซลล์ได้รับความนิยมกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าทางสมาคมเซลล์บำบัดไทยเนี่ยก็มีการอบรมสถานพยาบาลเป็นประจำทุกปีนะคะก็จะมีสถานพยาบาลค่ะที่จะส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่างประเทศได้เลยนะคะไม่ใช่การรักษาเองในประเทศซึ่งเขาบอกว่าจากการวิจัยเบื้องต้นค่ะยืนยันว่ากว่า 68% ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องหายขาดในโรคต่างๆเหล่านั้นและอีก 32% ที่ไม่หายขาดนะคะเนื่องมาจากหลายปัจจัยค่ะเนื่องจากการรักษาลักษณะนี้เป็นการฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายแต่มีอวัยวะบางส่วนที่ไม่สามารถรักษาได้นะคะเช่นผู้ป่วยโรคไตวายต่างๆเหล่านี้แล้วที่สำคัญก็คืออันตรายว่าการฉีดสเต็มเซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะก็นอกจากไม่ได้คืนความหนุ่มสาวแล้วก็พบว่าเป็นสาเหตุทำให้คนเสียชีวิตจากภาวะสมองอักเสบเกิดการอุดตันในเส้นเลือดสำคัญเช่นที่ปอดอะไรแบบนี้ได้ด้วยเกิดสโตรกได้ไม่ใช่เฉพาะดารานักการเมืองบ้านเราเนี่ยชี้ได้เลยนะว่าใครไปบ้างจริงไปเยอะนักการเมืองไปเยอะนะคะก็อดีตรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยไปกันราคาสูงนะก็ต้องระดับนั้นน่ะระดับเราก็กินสเต็มเซลล์พืชนะคะนะคะต่ำสุดอยู่ 500,000 นะคะต่ำสุดนะคะฉีดโรคแกะเนี่ยเขาจะเป็นคอร์สของเขาใช่ไหมคะคือได้แค่ศึกษาเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะทั้งข่าวการเมืองและข่าวสังคมค่ะกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านั่นเองนะคะคุณอรุณโนทัยสิริบุตรค่ะคุณธิดาชนกุลคุณชุติมากุมารและดิฉันนิชนันจำดวงนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่เดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะต่อกันเลยกับรายการเรานะคะ Peace Talk ค่ะพบกันแต่เช้าเลยค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์มารออยู่แล้วนะคะแต่เราสี่สาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ